โอเคพออย่างนี้แล้วเราทำไงต่อนะครับก็ไปที่ชีตใช่ไหมฮะคลิกขวา New Sheet นะครับผมอาจจะเป็น A1 Matrix ตัวนี้นะฮะคราวนี้มาดูตรงนี้นะครับตรง Title Box ตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปที่ Manage นะครับ Project Information คือไอ้วันแรกที่ผมบอกว่าให้เช็คยูนิตแล้วมากรอกข้อมูลตรงนี้นะครับก็คือเนี่ยมันจะข้อมูลตรงนี้จะมีผลต่อ Title Box นี่ฮะเนี่ยคือวันไหนอะไรยังไงนะครับหรือถ้าพี่ไม่ใส่พี่สามารถมาแก้ในพวกนี้ได้นะครับเช่นเรา New Sheet มาใหม่ใช่ไหมฮะพี่จะตั้งเป็นชีตอะไรนะครับ S Structure 101อะไรรหัสโค้ดอะไรก็ว่าไปนะครับชื่อวิวอะไรนะครับวิวอาจจะเป็นแปลนเลเวล1นี้นะครับชื่อโปรเจกต์ชื่อว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเปลี่ยนได้นะครับหรือพี่จะมากด rename ตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกขวา rename เห็นไหมฮะมันก็จะพี่ให้พี่ rename แบบนี้เราก็ผมอาจจะเอา format ชั้น1มาทำไมไม่ได้นะครับคือ1 view นะครับ1 view 1 view ในเนี้ยมันอยู่ได้แค่1ชีทนะครับคุณไม่อ้วนขอบคุณครับเนี่ย1วิวในนี้มันอยู่ได้แค่1ชีทนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ1วิวอยู่ได้แค่1ชีทใช่ไหมครับถ้าพี่จะลากมาทับเห็นไหมครับมันบอกว่าเฮ้ยวิวเนี้ยอยู่ที่ไหนแล้วเพราะมันจะกันด้วยว่าแต่ละวิวมันไม่ควรอยู่หลายแผ่นครับนะฮะแล้วลองลากเซกชันมาดูนะครับลากเซกชันมาอย่างนี้มันอยู่หลายที่ละเนี่ยลากเซกชันเข้ามานะฮะแล้วคราวนี้เนี่ยพี่สามารถกดเข้าไปดูวิวสมมติวิวเลเวล1ใช่ไหมฮะมันจะมีอินฟอร์เมชันบอกด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะกดที่วิวที่เราทำงานหรือโมเดลทุกครั้งฮะเนี่ยมันจะบอกว่าวิวเราเนี่ยอยู่ชีทไหนนะฮะก็คือเวลาสมมติเขาส่งแบบให้พี่แล้วเขาทำเต็มรูปแบบในเรวิตใช่ไหมฮะมันจะต้องมีชีทพี่สามารถกดดูได้ว่าเฮ้ยถ้าในเนี้ยในแบบจริงๆอ่ะมันอยู่หน้าไหนในกระดาษอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสามารถกดอย่างนี้ได้ด้วยคือกดคลิกขวาที่วิวที่พี่ต้องการนะฮะเห็นไหมครับแล้วกด open sheet เนี่ยพี่จะรู้เลยว่าชีทพี่อยู่อันไหนเห็นไหมฮะคราวนี้กลับไปที่ชีทที่เราทำนะครับมันมีอีกนิดนึงนะครับก็คือในตัวชีทเนี่ยบางทีอะฮะเห็นไหมครับเนี่ยมันเยอะเกินไปนะฮะเราสามารถแอดจัสต์มันได้อีกก็คือผมจะปรับให้มันเล็กลงหรือว่าให้มันแคบลงใช่ไหมฮะคลิกก็ไปคลิกที่วิวนั้นก่อนนะฮะแล้วกดคลิกขวานะครับกด Active View ก็จะกลายเป็นปรับเนี่ยเราเข้าไป Edit ในวิวนั้นเหมือนเรากดดับเบิลคลิกที่ Format ชั้น1นะฮะ Active View คือแบบนั้นพอทำแบบนี้แล้วนะครับมันจะมี2อันนี้เห็นไหมฮะที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับตอนอธิบายเนี่ยคือมันจะมีให้โชว์ขอบวิวคือมันจะเป็นกรอบบอกว่าโชว์กรอบขึ้นมานะครับแต่แล้วอันเนี้ยคือไอ้กรอบนั้นน่ะจะให้ active ไหมก็คือ active มันจะตัดนอกกรอบออกไปทั้งหมดก็คือส่วนที่เราไม่ต้องการใช่ไหมฮะอย่างนี้นะครับผมก็กดโชว์ก่อนกดโชว์เสร็จปุ๊บเห็นไหมฮะพี่ก็กดที่กรอบอย่างนี้เห็นไหมฮะพี่จะให้มันโชว์แค่นี้
ถูกไหมฮะเป็นกรอบแบบนี้หลังจากนั้นถ้าพี่ไม่ปิดใช่ไหมครับถ้าพี่ไม่ปิดไอตัวกรอบเนี่ยนะครับเวลากดคลิกขวา deactivate view เนี่ยมันก็จะติดกรอบอยู่ด้วยถ้าสมมติผมกดโชว์ขอบใช่ไหมฮะแล้วกด deactivate เห็นไหมฮะมันจะกลายเป็นติดกรอบหายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าเปิดแล้วก็อย่าลืมปิดนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าพี่ไม่กด active ขอบ view นะครับวิวที่ได้คือพี่ก็จะเห็นหมดเลยคือการ call out หรือการทำ section อะไรเนี่ยมันคือการที่เราไป active ขอบ view แล้วเห็นแค่ view นั้นๆ นะครับชุบนะครับทำทุกครั้งก็อย่าลืมกดคลิกขวานะครับกด deactivate เพียงแล้วเดี๋ยวเบรกกันคราวนี้เนี่ยนะฮะไอตัวนี้เนี่ยนะครับไอข้างล่างเนี่ยนะครับพี่สามารถเปลี่ยนมันได้นะฮะว่าจะเอาไม่เอา no title หรือจะเอาเป็น title จะเอาเป็นแบบมี title แต่ no line อย่างเงี้ยนะฮะก็ได้นะครับเข้าใจไหมฮะครับโอเคลากมาใส่อย่างนี้ใช่ไหมฮะมันใหญ่ไปผมก็อาจจะเปลี่ยนสเกลเป็นผมก็ลดสเกลพอลดสเกลใช่ไหมฮะไอ้เส้นเนี่ยมันยาวผมก็อาจจะปิดมันโอเคสิ่งที่ผมทำคือผมจะลบมันออกไปก่อนนะครับแล้วลากเข้ามาใหม่เส้นมันจะพอดีคือเส้นมันตามสเกลตัวเก่าถ้ามันยาวมากๆก็ต้องไปขอบแยกถ้ามันยาวมากๆใช่ไหมพี่ก็คลิกที่อันนี้ฮะเห็นไหมครับมันจะมีจุดตรงนี้มีกันละถ้าเกิดในรูปบนอาคารใหญ่มากๆแล้วต้องติดเกลหนึ่งต่อร้อยอะไรอ๋อฮะก็ขอบแยกออกมาใช่พี่ก็ใช้วิวแบบ as dependent ที่ผมบอกอะฮะแล้วมันจะซ้อนแล้วก็ปรับสเกลอันหลักให้มันเล็กใช่ไหมฮะให้มันหนึ่งให้มันเรียกว่าให้มันเล็กลงแล้วมันจะเห็นกรอบสี่เหลี่ยมครับแล้วก็มีแต่ละอันขยายนะฮะหรือไม่ก็พี่ก็ไปขอบมันก็ได้ครับนี่บางอันมันใหญ่เกินเห็นไหมมันไม่จำเป็นเดี๋ยวพี่จะขอบมันอย่างนี้ก็ได้นะฮะสมมติว่าผมจะ call out บอกว่าตรงนี้เป็นยังไงนะครับผมก็ไปที่ view ใช่ไหมฮะแล้วกด call outอย่างเงี้ยถ้าทำแบบปกติก็คือมันก็แค่ซูมเข้ามาใช่ไหมครับมันอีกมีวิธีหนึ่งก็เหมือนกับเป็นการกึ่งๆหลอกมันเช่นไอจุดตรงนี้นะเรียกแล้วให้ไปหาดีเทลแคทหรือไปหาวิวอื่นนะฮะมันทำอย่างนี้ได้ด้วยก็ให้เรากดตรงนี้นะครับ reference author view อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็กดให้ไปอย่างงี้เช่น footing section อย่างเงี้ยกดปุ๊บสิ่งที่แตกต่างกันคือเห็นไหมฮะมันจะมีคำว่าซิมขึ้นมาคือมันจะบอกว่าไอเนี้ยไม่ใช่เรียกของจริงของจริงคือขยายใช่ไหมฮะถ้ากดดับเบิลคลิกปุ๊บเห็นไหมฮะมันจะเรียกไปหาวิวนี้เรียกไปหาวิวที่เราเรฟเฟอเรนซ์ต้องการ
แบบนี้ก็ได้นะครับและวิวโล่งๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็คือ Duffing View นะครับเราสามารถคลิกที่ Duffing View เป็น1เป็นสมมุติ1ต่อ5 50อย่างเงี้ยนะฮะแล้ววิธีการที่ทำยังไงคือพี่ไปกด Import Cat เข้ามา Import Cat แล้วพี่ก็แปะคุณอยากได้ละเอียดมากใช่ไหมผมมีแบบแคดก็มาแปะใช่ไหมฮะสมมติว่าผม import เป็นไฟล์แคดเข้ามาเลย training สมมติว่าผมยกตัวอย่างแล้วกันอันนี้มันอาจจะสมมติอันนี้เป็นดีเทลนะครับผมปิดไปนะฮะผมก็ทำอีกครั้งนึงมันใช้ได้กับหลายอย่างนะครับสมมุติเซกชันก็ได้เห็นไหมฮะเซกชันหรือ Callout หรือพวกนี้นะฮะ Reference ไปวิวไหนอย่างเงี้ย Duffing View ที่ผมเพิ่งทำเมื่อกี้นะฮะผมก็ตัดปึ๊บโอเคแล้วก็จะโยนไปหน้านั้นมันเรียกว่าทำแบบ Hybrid นะครับถ้าพี่ไม่ทำ3มิติล้วนๆน่ะยังทำแบบนี้ได้ด้วยนะครับหรือว่าคนถนัดแบบไม่ใช้แคดแหละนะครับผมอาจจะทำแบบนี้ก็ได้นะครับก็สร้าง Duffing View ขึ้นมาใหม่ Duffing View มันก็จะอยู่ในนี้เห็นไหมฮะแล้วพี่ก็ใช้ตัว Annotate Detail ไล่วาดอะไรของพี่ไปเองก็ได้นะครับคือวาดเป็น Detail 2D เองและให้อีกคนมา Reference ก็ได้นะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่ง Legend นะครับกดไปที่ Legend นะครับกดที่ Legend ตรงนี้นะฮะ Legend นะครับก็กด Legend 1นะครับแล้วไปที่ Annotate นะครับเนี่ยตัว Symbol ทั้งหลายแหล่เนี่ยไอเดียก็ประมาณนี้ครับพี่เอาซิมโบอะไรลงไปแปะมันอย่างเงี้ยเนี่ยพวกเนี้ยฮะแล้วเราก็ใช้เทคพวกเทคนะฮะพี่พิมพ์ก็บอกว่าเป็นอะไรอันนี้นะครับอันนี้สัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยฮะหรือหน้าสัญญาอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ตัวดีเจนในการทำนี่นะฮะดีเจนมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะดีเจนนี่ก็เอาของเขาก็ได้ซิมโบลดีเจนเห็นไหมฮะเนี่ยก็คือไว้เขียนพวกนี้หรือว่าเขียนหน้าสัญญาว่าสเปคอะไรเป็นยังไงนะครับพออย่างนี้แล้วนะครับไอตัว Regen เนี่ยก็สามารถลากเข้าไปใส่ได้นะฮะแล้วก็ Regen 1อันนะครับที่พี่สร้างมาเนี่ยมันสามารถแค่ Regen เนี่ย Regen 1อันอยู่ได้หลายชีทรีเจนอันหนึ่งอ่ะอยู่พี่สามารถไปแปะได้หลายๆชีทนะครับแต่วิวอื่นนะครับมันอยู่ได้ทีเดียวใช่เพราะเหมือนรีเจนมันเป็นแค่มันไม่ได้เรฟเฟอร์เรนซ์กับใครมันเหมือนเป็นรูปเป็นเทคไฟล์ใช่ไหมฮะมันไม่ได้แบบละเอียดคือรายละเอียดของมันเนี่ยมันอาจจะอยู่ได้หลายๆหน้าหรือหลายๆที่นะครับโอเคนะครับคราวนี้พี่ลองไปที่ชีทสักชีทหนึ่งนะครับเช่นอันนี้ละกันชีทไหนก็ได้นะครับวิวนะครับนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับไปที่แท็บวิวนะครับรีวิชั่นนี้จะเป็นตารางรีวิชั่นนะฮะ
พี่ต้อง add issue ไว้ก่อนนะครับก่อนที่พี่จะไปใส่ revision คือตอนคือปกติที่ทำกันคือผมส่งแบบให้พี่แล้วพี่มีปัญหาพี่ก็จะคลาวใช่ไหมฮะแล้วก็มีอะไรคอมเมนต์ปุ๊บสแกนส่งแล้วไอ้พวกแบบหรือคนแก้แบบมันก็ไปคลาวปุ๊บแล้วก็บอก revision อะไรใช่ไหมฮะแต่ส่วนใหญ่มันก็บอกพอทำมาเสร็จปุ๊บก็คลาวให้ดูแล้วว่าเปลี่ยนอะไรใช่ไหมฮะแต่แบบนี้มันไม่ใช่นะครับคือพอก่อนจะคลาวเราต้องใส่ไปก่อนrevision อะไรนะครับเป็นแบบ number description อะไรสมมุติปึ๊บนะครับ show cloud and tag อย่างนี้นะฮะแล้วก็กดโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เปิดมาที่ sheet ใช่ไหมฮะและพี่ไป annotate ใช้นี่ครับ revision cloudวุฒิคราวตำแหน่งนี้นะครับแล้วพี่ก็ต้องเลือกด้วยครับว่าเป็น issue อะไรตรงเนี้ยฮะเห็นไหมเลือกว่า issue อะไรคือผมกดโอเคนะครับเดี๋ยวผมกลับไป add ใหม่add ไป4อันอย่างนี้นะฮะผมก็บอกเป็น revision 3นะครับและพี่ก็ไป annotate นะครับใช้แท็กเนี่ยแท็ก3เห็นไหมฮะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับพอสมมุติว่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะพี่ไปที่ view ใช่ไหมครับพี่ก็ดู title box ดู review อย่างเงี้ยนะครับพอ revision 3มันสำเร็จแล้วพี่ก็บอก issueอย่างเงี้ย issue to ใครอะไรอย่างเงี้ย to by อย่างงี้คือเสร็จแล้วแต่ถ้าไม่เสร็จก็ให้ใครให้ใครใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าหมดปัญหาแล้วพี่ก็นอนไปนะครับนี่มันก็จะหายไปนะครับสมมติมีปัญหาอีกนะครับตรงนี้ issue 2นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมานะครับพอสุดท้ายคนไปแก้ใช่ไหมฮะมันก็แก้แล้วมันก็ปิดแต่ถ้าพี่อยากรู้มันเกิดอะไรขึ้นพี่ก็มาดูแล้วพี่ก็ตรงนี้มันเหมือนเป็น history log อะฮะว่าอะไรยังไงบ้างนะครับใครทำอะไรหน้าไหนอยู่ในชีตอันไหนมันก็จะไล่ขึ้นมานะฮะแต่ผมก็แปลกใจแล้วทำไมมันไม่มีหน้าให้บอกว่าอันเนี้ยอยู่ชีตอันไหนอะไรเงี้ยอย่างเดียวของอย่างเดียวกันน่าจะอยู่หลายตำแหน่งได้ด้วยหรือเปล่าน่าจะแบบนะฮะ